ปัดกระเลี่ยงตัดผม100 กว่าบาทคุ้มหรือเปล่านะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับMy Hero Plus Channel สวัสดีครับทุกคนพบกับ My Hero Plus Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวปัตเตอร์เลี่ยนตัดผมแบบไร้สายกันนะครับผมสั่งมาจาก Shopee ครับตัวนี้เลยนี่ครับกล่องแบบนี้นะครับราคา100 กว่าบาทนะครับรวมส่งแล้วน่าจะประมาณ180นะครับของผมร้านนี้เดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบช่วงโควิดเนี่ยทุกคนมีปัญหาก็คือหาร้านตัดผมไม่ได้จริงไหมครับนี่แต่ว่าผมเนี่ยมีอันนี้อยู่แล้วคือสั่งมาใช้งานก่อนที่จะช่วงโควิดอีกนะครับก่อนที่ร้านตัดผมจะถูกปิดอีกก็คือคิดว่ามันคุ้มค่ากับการใช้งานมากเลยนะครับเพราะว่าราคาแค่นี้ไร้สายด้วยนี่เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปที่ผมทำมาทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนดูทรงผมของผมทุกผมนะครับตั้งแต่ทำ YouTube เนี่ยตัดด้วยเครื่องนี้นะครับไม่ได้ไปที่ร้านนะครับร้านไม่ได้กินเงินเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่แบบไร้สายนะครับก็คือชาร์จแบตที่ร้านเนี่ยเขาจะเคลมไว้ว่าใช้งานได้60นาทีสำหรับการชาร์จ10ชั่วโมงแต่สำหรับผมนะครับที่ลองใช้เนี่ยคือเราชาร์จเกิน10ชั่วโมงอยู่แล้วแหละแต่ว่าใช้ได้จริงเนี่ยประมาณ 40-50 นาทีนะครับเวลาเราเปิดต่อเนื่องเปิดปิดเวลาระหว่างตัดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-50 นาทีนะครับก็คือเสียงก็ไม่ได้เบามากนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังรบกวนอะไรนะครับก็เหมือนที่เราไปตัดตามร้านทั่วไปเลยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับใบมีดตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยเขาสามารถถอดได้นะครับเพื่อนๆแล้วเขาก็จะมีแปรงครับทำความสะอาดมาให้ด้วยผมทำแปรงเล็กๆที่สำหรับทำความสะอาดหายครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นแปรงลักษณะแบบให้ปัดเศษเส้นผมของเราออกได้ครับตรงนี้ก็คือแงะได้นะครับจะมีล็อกอยู่อันนี้ลำบากนิดนึงไม่ได้แกะให้ดูนะครับแล้วก็จะแถมมาด้วยน้ำยาหล่อลื่นแบตเตอรี่นี่ครับนี่ก็คือเราใส่ไประหว่างตัดนะครับเหมือนที่ร้านเขาชอบใส่ให้เราอะนะครับเพื่อนๆก็คือใส่บ้างไม่ให้มันหนืดแล้วก็จะมีสายชาร์จนี่นะครับอย่างที่บอกไปก็คือเสียบตรงนี้นะครับเข้ากับขั้วด้านหลังของเขาเลยนี่ก็คือชาร์จ10ชั่วโมงนะครับใช้ได้ประมาณ 40-50 นาทีนะครับที่ผมใช้ไม่ถึง60นาทีแบบที่ร้านเคมอันนี้เพื่อนๆเจอแล้วครับนี่ที่ปัดนี้ก็ปัดทำความสะอาดได้นะครับและสำหรับหัวเบอร์หวีที่เขาให้มานะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นครับนี่ปึ๊บมีเบอร์อะไรบ้างล่ะครับมี3 มิลลิเมตรหรือเปล่า3 มิลลิเมตร 3 mm 6 mm ครับแล้วก็9 mm แล้วก็อันสุดท้ายรองหวีเบอร์12นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นผมถ่ายข้างไหมครับของผมอันนี้จะใช้เบอร์12 9แล้วก็6นะครับถ่ายแต่งข้างๆมันตรงนี้นะครับก็คือจะได้ผมประมาณนี้เลยนะครับนี่ไม่ได้ถ่ายตอนตัดให้ดูนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากจัดแสงจัดไฟยากนะเพื่อนก็คือจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไว้ตัดผมให้เด็กนะครับก็คิดว่าตัดเองได้นะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวช่างตัดผมใช่ไหมครับบางคนร้องเลยเพราะว่าเขาไม่คุ้นนะครับถ้าผู้ปกครองตัดให้เองได้ก็ดีเพราะว่าปลอดภัยเราลองหวีอย่างนี้ได้ครับนี่เวลาใส่ก็ปึ๊บอย่างนี้นะครับเพื่อนซ้อนด้านหลังแล้วก็ปึ๊บมันก็ล็อกอยู่แล้วครับเวลาถอดก็คือปลดตรงนี้ปึ๊บนี่แล้วก็ตัดได้เลยครับผมและสำหรับบางคนนะครับก็สนใจจะเอาไว้ตัดขนสุนัขขนแมวใช่ไหมครับก็ได้นะครับเพราะว่าไม่บาดขนเลยผมเนี่ยตัดข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่โดนบาดอะไรเลยรู้สึกว่ามันโอเคมากแต่ถ้าสำหรับคนที่บอกใช้โกนหนวดอ่ะผมว่าไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันเหมือนติดขนเราเกินอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็ยังไงนะครับหาซื้อมาใช้ดูได้ครับตัดเองได้บางคนชอบแต่งผมข้างหลังนะครับไม่ต้องไปร้านถี่ๆอยู่นะครับก็คิดว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับและถ้าใครมีกำลังจะซื้อตัวที่มันมีราคาที่สูงกว่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าคุณภาพต้องดีประสิทธิภาพการทำงานจะต้องมาตรฐานกว่านี้แน่นอนเพราะขนาดนี้ราคาแค่100 กว่าบาทนะครับเนี่ยร้อย 100 กว่าบาทนะครับรวมส่งยังรู้สึกว่าคุ้มค่ากับผมมากเลยครับผมและสำหรับร้านที่ผมซื้อนะครับที่ Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดลิงก์สั่งซื้อไว้ให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจและสำหรับใครที่อยากดูร้านอื่นก็ได้เช่นกันนะครับลองเลือกหาดูนะครับเลือกที่มีประกันแล้วก็รีวิวที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูค่าจัดส่งดีๆนะครับบางทีขายถูกกว่าแต่ค่าจัดส่งแพงนะครับเพื่อนๆยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะประกอบการตัดสินใจได้ดีนะครับก็ขอสรุปสั้นๆนะครับซื้อมาตัดเองได้เนี่ยสะดวกคุ้มค่าคุ้มราคาครับสำหรับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยชาร์จ10ชั่วโมงถอดไร้สายได้ก็จริงแต่ใช้ได้จริงประมาณ 40-50 นาทีนะครับในการไถต่อเนื่องเพราะว่าเคยจะลองตัด2คนแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 40-50 นาทีนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรทีเลยนะครับก็คือใช้เสร็จชาร์จนะครับแล้วก็คอยหมั่นทำความสะอาดด้วยนะครับหัวแปลงที่บอกไปตอนข้างต้นนะครับให้มีการแงะออกมานะครับมันจะยากนิดนึงอาจจะใช้ผ้าดันก็ได้แล้วเพื่อนๆก็ใช้แปลงเล็กๆครับขูดเอาเส้นผมของเพื่อนๆออกด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาน้ำมันหล่อลื่นบ้างถ้าหมดก็คือหาซื้อร้านแยกดูนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่ตัดผมนี้นะครับคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราไปตัดผมที่ร้านไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกเลยใช่ไหมครับเพื่อนให้ทุกคนฝึกสกิลฝึกฝีมือในการตัดผมของตัวเองถ้าใครกำลังรีรอในการชั่งใจในการซื้อนะครับผมว่าซื้อเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัดขนหมาขนแมวก็ได้ตัดให้เราก็ได้แต่แนะนำให้ใช้แยกอันกันนะครับหรือว่าจะตัดให้ลูกเล็กเด็กๆก็ได้นะครับสำหรับราคานี้โอเคเลยไม่บาดผมไม่เจ็บผมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทิปใช้งานเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆส่วนตัวของผมเนี่ยหลังจากที่ลองใช้นะครับก็มีการผิดพลาดบ้างแหว่งหลายครั้งก็ไม่บ้างครับเยอะเลยครับทั้งตัดให้เพื่อนพี่หรือว่าตัวเองนะครับยังไงนะครับขั้นแรกเนี่ยถ้าทุกคนไม่มั่นใจเนี่ยให้ลองหวีเบอร์12เลยนะครับเบอร์ใหญ่สุดเพื่อนๆเสียบไปเลยและเพื่อนๆก็ไถข้างๆแบบนี้นะครับปึ๊บไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันยังยาวเราต้องการสร้างกว่านั้นอีกเพื่อนๆค่อยเปลี่ยนเป็นเบอร์9นะครับนี่พอเปลี่ยนเป็นเบอร์9เสร็จเพื่อนก็ไถแต่งต่อนะครับปึ๊บจนกว่าเราจะพอใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไปไถสั้นเลยเนี่ยหรือว่าเอาดิบๆอันนี้เลยเนี่ยเราอาจจะเกิดผิดพลาดแล้วแหว่งได้นะครับมันจะน่าอายมากแล้วก็ใช้เวลานานนะครับกว่าผมของเราจะขึ้นยังไงนะครับก็ให้ใจเย็นๆนะครับการตัดผมเองเนี่ยแรกๆอาจจะดูยากหน่อยวุ่นวายหน่อยเพราะว่าตอนผมตัดครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าทิ้งเถอะไปตัดช่างเหมือนเดิมดีกว่าโคตรยากเพราะมันจะมีแบบจุดแหว่งจุดแบบเลยผมนิดนึงครับเพื่อนๆแต่ว่าเนี่ยเราต้องอาศัยความใจเย็นมากแล้วก็ละเอียดและอย่างผมเนี่ยใส่แว่นด้วยโอ้โหมองกระจกอะไรก็ยากไปหมดเพราะว่าเราต้องถอดแว่นเวลาตัดจริงไหมครับยากไปหมดอาจจะต้องให้มีคนช่วยหรือมีคู่ลูกมือนะครับจะได้ง่ายกับการตัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดเองตลอดก็ได้นะครับอย่างเช่น 3-4 เดือนเนี่ยเราแต่งประคองผมไว้อย่างของผมเนี่ยข้างบนจะยาวแล้วแต่ข้างๆเนี่ยเราไถเองได้ข้างหลังเราจัดการเองได้ใช่ไหมครับเราก็จะมีการอาจจะไปร้านตัดผมบ้างให้ช่างที่ชำนาญนะครับมืออาชีพเนี่ยเขาจัดแต่งทรงให้เนี้ยบนะครับก็ประมาณนี้ก็ได้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเพราะปกติเนี่ยผู้ชายคนทำงานหรือเด็กผู้ชายเนี่ยนะครับจะต้องตัดแทบจะทุก 2-3 อาทิตย์หรือว่าเดือนละครั้งเลยใช่ไหมครับถ้าเราทำงานที่ต้องไว้ผมให้เรียบร้อยอะครับก็ยังไงครับก็คุ้มมากๆครับแนะนำให้ซื้อเลยยี่ห้อนี้ก็ได้ดีมากครับยังไงลองดูนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงนะครับเดี๋ยววันต่อไปจะมารีวิวอะไรกันแนะนำอะไรดีๆกันก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้ายังไงคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันมาได้ใต้คลิปนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆลากันไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ